ามีชีวิตที่ตกต่ำที่สุดเรื่องมันเริ่มตอนที่เราถูกบูลลี่มาตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งเราเรียนจบตอนแรกก็ถูกแกล้งก็ไม่คิดอะไรมากเพราะคิดว่าคงแกล้งตามภาษาเด็กๆที่แกล้งกันแต่ก็เริ่มงานวันเข้าก็เริ่มรู้สึกว่ามันรุนแรงขึ้นทั้งถูกเอากระเป๋าไปทิ้งไว้ที่ถังขยะโยนสมุดจดกันบ้านใส่เราแล้วยิ่งยุ่งก็มาด่าว่าแม่เราเป็นกะหรี่ทั้งที่พวกเขาไม่เคยเจอแม่เราเลยซึ่งเราก็ฟ้องครูไม่ได้เพราะพวกนั้นเป็นลูกหลานของอาจารย์แต่ก็ไม่หนักสุดคือตอนป.3เอาโต๊ะมากระแทกที่อกเราจากด้านหน้าและด้านหลังจนตอนนั้นหายใจไม่ออกแล้วก็อ้วกออกมาตอนไปฟ้องอาจารย์ก็บอกว่าแค่เด็กเล่นกันไม่มีอะไรหรอกตอนป.4ก็ถูกกระโดดทับทั้งที่ข้างหน้าคือบันไดจนเราตกบันไดลงไปข้างล่างแล้วก็โดนเพื่อนคนนั้นทับอีกเข่าเราบวมมากกว่าจะเดินปกติได้ก็หลายอาทิตย์ตอนป.5ก็ถูกอาจารย์วิชาคณิตเรียกออกไปตีเพราะไม่ยอมทำงานเขาเราก็บอกไปว่าเราไปงานศพยายเราแต่เพื่อนในห้องตะโกนขึ้นมาว่ามันตอแหลค่ะอาจารย์แล้วเราก็ถูกเรียกไปห้องปกครองด้วยข้อหาโดดเรียนทางที่เราอยู่ในงานศพดีที่ครูประจำชั้นมาเจอเราก่อนที่จะไปห้องปกครองเลยคุยกับครูคณิตคนนั้นเราอยู่งานศพจริงๆเราเลยไม่โดนโทษอะไรตอนป.6เราไปหาหมอประจำของเราเพื่อตรวจว่าเราหายเป็นสมาธิสั้นหรือยังแล้วทุกคนในห้องก็รู้ว่าเราต้องกินยาเลยเรียกเราว่าคนบ้ามาตลอดเราหายเป็นสมาธิสั้นตอนขึ้นม.1แล้วที่พีคสุดคือตอนม.3เราเพิ่งค้นพบว่าเราเป็นไมเกรนขั้นที่3ซึ่งหมอบอกว่าเราน่าจะเป็นมาหลายปีแล้วตอนที่พ่อแม่เรารู้ก็ถามเราว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนเราไม่อยากบอกเพราะพ่อกับแม่เราทำงานหนักมากเราเลยไม่อยากให้ท่านเครียดแต่แม่ก็พูดออกมาว่าแม่มีลูกสาวอยู่คนเดียวถ้าแค่ดูแลลูกไม่ได้แม่ก็ไม่สมควรเป็นแม่แล้วตอนนั้นเรากั้นน้ำตาไม่อยู่ร้องไห้ออกมาหนักมากเราเลยบอกเขาไปหมดทุกอย่างเขาก็ตกใจมากเพราะทุกครั้งเวลาที่เขาถามที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างเรามักจะยิ้มให้พวกท่านแล้วบอกว่าสนุกมาตลอดแต่อีกสามเดือนก็จะจบม.3แล้วเราเลยบอกแม่ไปว่าไม่เป็นไรอีกไม่นานก็จะจบแล้วหนูก็ไม่โดนแกล้งแล้วจนกระทั่งเราเรียนจบและเราก็ต่อปวช.ที่ใกล้โรงเรียนเก่าพอสมควรในวันนั้นที่เราไปหาอาจารย์ที่เราเคารพที่สุดเราได้เจอเพื่อนที่อยู่อีกห้องที่ไม่ได้สนิทกันมาเราเลยได้รู้ว่าแก๊งของนายเอโดนตำรวจจับข้อหาเล่นยานายบีก็ติดคุกเพราะข้อหาลักขโมยส่วนนางซีคือคนที่เราเกลียดที่สุดกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะแฟนที่คบกันไม่รับผิดชอบซึ่งแฟนคนนั้นก็อยู่ในกลุ่มคนที่แกล้งเรานางซีเรียกได้ว่าเป็นหัวโจกหรือแกนนำเลยก็ว่าได้บางทีก็มีเพื่อนบางคนที่รู้สึกผิดจริงๆมาขอโทษถึงที่โรงเรียนเราส่วนสาเหตุที่มาขอโทษก็เพราะตอนที่เราย้ายแยกไปเรียนคนละที่เขาโดนกระทำแบบเดียวกันที่เคยทำกับเราเป็นหนักกว่าเรามากเลยรู้สึกผิดแต่เรามักจะสวนกลับไปเสมอว่าพวกมึงไม่มีค่ามากพอจะให้กูสนใจหรอกโดนแค่นี้ทำเป็นจะร้องไห้ตอนกูจะตายเพราะพวกมึงยังหัวเราะกันสนุกเลยตอนนั้นเราจำได้ว่าหัวเราะออกมาหนักมากทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเรารู้ว่ามันไม่เหมาะสมแต่เรากลับมีความสุขมากที่คนที่แกล้งเราไปไม่มีใครได้ดีเลยแม้บางคนที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราผิดไหม